เอ้าอัปเดตใหม่เข้าเกมเข้ามากระบักอีกแล้วทุกคนอะไรครับเนี่ยดูที่ FPS ดีแต่ผมมีวิธีแก้นะครับเข้าไปดูกันก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับผมอยากให้ทุกคนกด Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับโอเคก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม Fungrite TV นะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีทำ 90fps PUBG Mobile Graphic HD กันนะครับแล้วให้เราไปกดที่3ขีดข้างบนนี้นะครับไปที่ตั้งค่าครับหัวข้อพื้นฐานนะครับให้เราเอาติ๊ก2ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ระบบนะครับให้เราเลือกตามนี้เลยนะครับ OpenGL นะครับแล้วก็4ติ๊กนี้นะครับความละเอียดนะครับกดสูงสุดนะครับหน่วยความจำนี่เป็น8เลยนะครับ CPU นี่เป็น8ไปเลยนะครับแล้วก็ความละเอียดนี่ก็ตามขนาดหน้าจอแต่ละคนนะครับของผมก็ 1,600 นะครับDPI นี่ก็แล้วแต่จะเลือกเลยนะของผม160นะครับหัวข้อเกมนะครับให้เราเลือกไปที่ 2K ก่อนนะครับแล้วก็การแสดงผลนี่เป็น HD นะครับแล้วก็เฟรมเรท90นะครับแล้วให้เรากดบันทึก1ทีนะครับแล้วกดยืนยันเลยครับไอ้ตรงนี้นะครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราทำ 90fps ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับแต่งอีกรอบนึงนะครับเพื่อความลื่นไหลของเกมอีกนะครับทีนี้นะครับให้เรามาปรับภาพที่เกมอีกรอบนะครับไปที่ตั้งค่านะครับไปที่กราฟิกนะครับแล้วก็ให้เรากดเลือก HD นะครับแล้วก็กดสูงสุดนะครับเฟรมเรทสูงสุดนะเดี๋ยวเงามันก็จะเปิดให้เองนะครับแล้วก็ล็อบบี้ด้วยนะครับกด HD แล้วก็เฟรมเรทสูงสุดนะครับเงาปกตินะครับให้เรานะครับกดกากบาทปิดโปรแกรมไปเลยนะครับปึ๊บกดยืนยันครับแล้วก็มาที่สามเหลี่ยมข้างล่างด้วยนะครับแล้วก็กดออกได้เลยครับโอเคนะครับให้เรานะครับไปที่แว่นขยายตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า percent app data percent นะครับ percent app data percent ครับแล้วก็คลิกไปที่ไฟล์ได้เลยครับปึ๊บเดี๋ยวผมลากมานี่ก่อนนะพอเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมครับให้เราหาไฟล์ Tencent นะครับแล้วก็ลบได้เลยครับกด delete นะครับกด delete เลยนะครับปึ๊บแล้วก็ไปที่คำว่า app data ข้างบนนี้นะครับแล้วก็ไปที่คำว่า local นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างๆนะครับแล้วก็ลบไฟล์ Tencent ได้เลยครับ delete นะครับปึ๊บให้เรากดกากบาทออกเลยครับปึ๊บแล้วก็ให้ทุกคนลบไฟล์ temp ทั้ง drive C และ drive D และทุก drive ที่เรามีนะครับไปที่ disk PC เลยครับเราเช็คที่ drive C ก่อนนะครับdrive C ไม่มีนะครับกดย้อนกลับนะแล้วก็มาได้ดีครับของผมอยู่ตรงนี้นะได้ดีแล้วก็ลบไปเลยครับกดกากบาทเลยครับทีนี้ให้ทุกคนไปที่แว่นขยายอีกรอบนะครับพิมพ์คำว่า percent temp แล้วก็ percent นะครับกดไปคลิกที่ไฟล์เลยครับแล้วก็ให้เรากดคลิกที่ไฟล์ใดไฟล์หนึ่งนะครับแล้วก็กด Ctrl A นะครับคุมขาวทั้งหมดนะแล้วก็ให้เรา delete เลยครับนะครับบางทีนะครับมันจะมีขึ้นนะบางตัวที่ให้กด skip นะครับให้เรากดติ๊ก skip ข้างหน้านะแล้วก็กด skip ได้เลยนะครับแล้วก็กดกากบาทเลยครับให้เรานะครับไปคลิกขวาที่เกมหลุมนะครับแล้วก็กดไปที่คำว่า open file location นะทุกคนจะโผล่มาหน้านี้ใช่ไหมครับให้ทุกคนไปที่ TX Game นะครับแล้วทุกคนก็จะเห็นไฟล์ AOW นะครับอย่างของคนอื่นครับหรือว่าบางคนน่ะจะมีไฟล์ AOW 2อัน3อัน4อันนะครับลบให้หมดครับไอตัว AOW ตัวนี้นะกด delete ได้เลยครับกดปิดไปเลยครับแล้วให้ทุกคนนะลบไฟล์ในถังขยะให้หมดนะครับกดคลิกขวาเลยนะแล้วกดติ๊กนี่เลยครับกดยันเลยครับกด continue ได้เลยครับแล้วก็ให้ทุกคนทำการเปิดเกมลูปขึ้นมาได้เลยนะครับ
ก็รอให้ตัวเกมโหลดนะครับติดตั้งระบบตัวโทโบนะครับรอสักครู่ฮะพอติดตั้งเสร็จครับให้เราไปที่3ขีดอีกรอบนะครับไปดูที่ตั้งค่าครับว่าเซตที่เราตั้งไว้เป็นไหนบ้างครับนี่ปกตินะครับระบบนะครับสุดทุกอย่างนะพอเข้าเกมนะครับสุดทุกอย่างนะครับแล้วก็กดบันทึกครับให้เรากดปิดโปรแกรมไปเลยครับกากบาทไปเลยนะครับกดออกเลยครับแล้วก็ให้เราทำการเปิดเกมลูปอีกรอบนะครับแล้วก็ไปที่เกมของฉันนะครับแล้วก็กดเริ่มเกมได้เลยครับพอเด้งมาหน้านี้ใช่ไหมครับให้กดกากบาทออกเลยนะครับทุกคนแล้วให้เรากดเริ่มเกมอีกรอบครับมันจะทำการดาวน์โหลดเกมนะครับให้เราเปิดดูเฟรมเรทด้วยนะครับแสดง FPS นะครับตอนนี้เฟรมเรทวิ่งที่29:30นะครับไอ้ตรงนี้นี่ถูกต้องแล้วนะครับเราต้องรอนะครับพอขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เรากดติ๊กตรงนี้นะ HD นะแล้วก็กดโอเคขวามือนี้นะครับกดโอเคได้เลยครับแล้วก็ให้เราไปที่3ขีดข้างบนนะครับให้เราไปเช็คที่ตั้งค่าเรานะว่าเป็นไงบ้างครับเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะครับระบบปกตินะครับเกมก็ปกตินะกดกาบาทเลยครับพอมาตรงนี้ครับให้เรากด accept ได้เลยนะครับกดกากบาทครับพอมาถึงหน้าตรงนี้นะครับให้เรากดเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับของบางคนครับอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับแต่ของผมต้องเปลี่ยนทุกรอบนะครับกดเป็นภาษาไทยนะครับกดโอเคครับกดตกลงเลยครับพอมาถึงตรงนี้ครับให้กดกากบาทอีกรอบนึงครับปิดโปรแกรมไปเลยครับอย่าเพิ่งล็อกอินนะทุกคนนะปิดโปรแกรมไปเลยมาที่สามเหลี่ยมข้างล่างครับปึ๊บแล้วก็กดออกครับแล้วก็ให้เราทำการเปิดเกมลูปใหม่อีกรอบนะครับกดเริ่มเกมได้เลยครับแล้วก็ให้เราเปิดดูเฟรมเรทด้วยนะครับแสดง FPS นะครับสำหรับใครที่อยากจะดู FPS แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถไปเปิดได้นะครับของ GeForce Experience นะครับสำหรับการ์ดจอค่ายเขียวนะแล้วก็เอาไว้ที่บนตัวไอข้างบนนี้ด้วยนะครับพอมาหน้าล็อกอินนะครับให้ทุกคนนะอย่าเพิ่งล็อกอินนะครับให้เรากดออก2ทีตรงนี้ก่อนนะครับกดออก2ทีครับแล้วกดเข้าเกมใหม่นะครับทุกคนสังเกตเฟรมเรทนะครับตอนนี้เฟรมเรทปกตินะครับกดกากบาทเลยครับแล้วก็ให้เราทำการล็อกอินได้เลยนะครับพอเฟรมเรทขึ้นเป็น83 84อะไรแบบนี้นะครับกดล็อกอินแล้วครับก่อนล็อกอินนะครับมันจะเด้งเกมมันจะเด้งอีกรอบหนึ่งนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับให้กดไปที่เกมอีกรอบนะครับมันจะเป็นแบบนี้ทุกรอบนะครับถ้าเราทำแก้บั๊กนะครับให้เราทำการล็อกอินได้เลยครับกดดำเนินการต่อเลยครับกดตกลงได้เลยครับพอเข้าเกมมาแล้วใช่ไหมครับให้ทุกคนไปเช็คที่กราฟิกก่อนนะว่าตรงไหมที่เราเซตไว้นะครับตอนนี้กราฟิกต่อสู้นะครับได้ที่ HD frame rate สูงสุดนะครับภาพจะเป็นคลาสสิกนะครับสีสันสดใสปรับไม่ได้นะครับห้ามปรับนะทุกคนนะแล้วก็ได้เงามาด้วยนะครับแล้วก็เช็คที่ล็อบบี้ด้วยนะครับได้เหมือนกันเลยนะครับพอเราทำตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับปลดล็อก90ได้แล้วใช่ไหมครับให้เราไปที่3ขีดข้างบนนะครับเพื่อปรับแต่งเพิ่มความลื่นไหลขึ้นอีกนะครับตามสเปคคอมเรานะไปที่ตั้งค่าครับพื้นฐานนะครับอันนี้ปกติเลยนะเอาออกเหมือนเดิมเลยครับหัวข้อระบบครับส่วนตัวผมจะเลือกเป็น OpenGL นะครับใครอยากจะเลือกเป็น DirectX อย่างอื่นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สีเทคนี้ติ๊กไว้เลยนะครับความละเอียดผมนี่เลือกเป็นปิดนะใครอยากจะเลือกเป็นสูงสุดก็ได้นะครับหน่วยความจำนี่เป็น8เหมือนเดิมนะครับ CPU นี่ผมเลือกเป็น8คอร์นะแล้วความละเอียดนะครับ
ผมเลือกไว้แบบนี้นะครับDPI เท่านี้นะครับหัวข้อเกมนะครับปกติผมจะเล่น 1080p นะครับใครอยากจะเล่น 2K ก็เล่นได้ครับแล้วการแสดงผลนี่ใครอยากจะเล่น HD ก็เล่นได้นะครับแต่ผมจะเล่นเป็นโหมดลื่นไหลนะครับจะได้เพิ่มความลื่นไหลของเกมอีกนะครับตัว90นี่ไม่ต้องไปติ๊กเพิ่มนะครับเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วกดบันทึก1ทีครับกดยืนยันนะครับแล้วก็ให้เรากดปิดโปรแกรมไปได้เลยครับกดกากบาทครับไปที่สามเหลี่ยมข้างล่างครับกดออกได้เลยครับแล้วให้เราทำการเปิดเกมลูปอีกรอบนะครับเปิดเกมขึ้นมาเลยครับแล้วก็เปิดดูเฟรมเรทนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงแบบนี้นะครับเฟรมเรทปกตินะครับทุกอย่างปกตินะไปดูที่ตั้งค่าอีกรอบนะครับกราฟิกสวยเลยนะครับเป็น HD เลยนะครับโอเคถ้าหากใครไม่ชอบเล่นกราฟิก HD นะครับอยากไปเล่นกราฟิกดีแต่เป็น 90fps นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์แปะไว้ใต้คลิปนะครับมีอีกคลิปหนึ่งนะแล้วก็ผมจะเอาปักไว้บนตัวไอทั้งหมดนะเดี๋ยวมันจะเด้งออกมานะครับแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถเล่น PUBG Mobile 90fps กราฟิก HD ได้แล้วนะครับผมถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากคอมเมนต์ Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเรานะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับThank you.